สวัสดีครับมื้อนี้จะอ่อนทั่วไปเบิงผาโศกนะครับจากกุดซี่รอยฟ้าโอ้โหลงทุนท่านนะครับลำบากพอสมควรมันได้ดูเลยว่าไปแต่ลำบากนะครับแต่มาไปที่ดีนี่โอ้ยพี่น้องเลยจักใส่จักปอดขยาวตลอดเส้นทางนะครับถอยได้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้ทางอุทยานนะครับเพิ่งปิดให้เข้าไปนะครับเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูเพราะว่าตรงผาโศกนี่บ่มีน้ำแล้วนะครับบ่มีน้ำแล้วช่วงนี้ครับแต่ว่าจะมีน้ำช่วงที่สวยช่วงหน้าฝนแล้วก็ปลายฝนต้นหนาวนะครับที่จักหน่อยนะครับที่สามารถไปได้นะครับแต่ว่าถนนทางนะครับขึ้นลำบากนะครับผู้ใดจะไปก็ให้วางแผนให้ดีๆนะครับอันนี้โอกาสก็ให้ใส่รถของไก่ประจำทางหรือชาวบ้านนะครับพาเข้าไปหรือต้องเป็นผู้วิ่งนะครับสำหรับผมนี่ได้ลงทางเข้ามาแล้วนะครับก็เลยต้องเลื่อยตามเลื่อยนะครับบอกคิดว่าถนนหนทางมันสิยากปานนี้นะครับเสี่ยงแต่ตอนในการที่รถจะเสียใดนะครับแต่ว่าเมื่อไปถึงแล้วก็จะคุ้มค่านะครับพอมีความสวยงามของผาโศกนะครับยากุชีลอยฟ้านะครับอันซีนอุบลราชธานีหรืออันซีนไทยแลนด์ใดเลยนะครับครับอยากบอกพี่น้องว่าเตรียมรถให้ดีนะครับถนนหนทางคือว่าลำบากใส่ใดนะครับเป็นก้อนหินเป็นทางขึ้นทางลงนะครับเป็นยากครับแต่ว่าพอเดินทางมาแล้วมาถึงตรงผาโศกแล้วก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเดินได้อีกนิดนึงนะครับหลังจากเรามาแบบโอ้โหทะลุทุลักทุเลลุ้นกันว่าจะถึงไหมเดินลงมาอีกครับอีก200 เมตรโอ้โหเดินไปอีก200ครับโอ้หาสุขชัยใต้หนึ่งเหมือนยังก็ไปหอดผาโศกนะครับถึงจะเป็นน้ำผาสูงชันนะครับริมแม่น้ำโขงนะครับชายแดนไทยลาวนะครับมองเห็นฝั่งประเทศลาวแล้วก็ที่น่าสนใจที่บ่ควรพลาดก็คือจากกุดซี่ลอยฟ้านะครับเป็นแอ่งน้ำแล้วก็เป็นทำเป็นช่วงน้ำหลายๆกับน้ำจะไหลเป็นน้ำตกลงน้ำพายอย่างสวยงามนะครับตรงนี้สามารถเล่นน้ำได้นะครับฝากให้เป็นสิ่งที่สวยงามน่าสนใจเป็นอย่างหลายนะครับช่วงที่มีน้ำนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของผาโศกนะครับที่บ่ควรพลาดนะครับให้พี่ให้น้องได้มาเบิ่งกันนะครับกับกับอิจฉานะครับพอดีได้นั่งเล่นน้ำเย็นๆนะครับริมหน้าผาหลังจากที่เดินทางเข้ามาอย่างทุลักทุเลพอสมควรนะครับผู้ใดได้ลงเล่นน้ำถือว่าคุ้มค่านะครับพี่น้องนี่สระน้ำลึกอยู่พอสมควรนะครับนี่เล่นน้ำอย่าง มวลซืนเลยนะครับนะการเดินทางของผาโศกนะครับต้องขออนุญาตจากอุทยานก่อนนะครับตรงจุดจ่ายเงินที่น้ำตกสอยสวรรค์นะครับอันนี้ก็ขอให้ว่างแผนการเดินทางกันมาสักหน่อยนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงนะครับไปกลับนี่อาจจะติดอยู่กลางป่าได้นะครับโดยเฉพาะหน้าฝนที่ถนนหนทางที่ทางเด็กนะครับคนจะไปยากนะครับต้องว่างแผนนะครับครับว่างแผนกันไปเที่ยวนะครับผาโศกครับผม